เขาบอกว่าเอ้ยประเทศยูถ้ามีแผ่นดินไหวอยูต้องทําแผ่นดินไหวให้ได้ถ้ายูมีน้ําท่วมยูต้องทําน้ําท่วมให้ได้ถ้ายูมีข้าวเปลือกยูก็ต้องเอาแกบมาทําวิจัยให้ได้ถ้ายูมียางพาราตกต่ํายูก็ต้องทําให้ได้ไม่ว่าจะเป็นโยธาไฟฟ้าเครื่องกลยังไงต้องทําให้ได้ไม่งั้นไปไม่รอดเพราะประเทศกําลังพัฒนาไม่ใช่ประเทศพัฒนาแล้วเพราะประเทศพัฒนาแล้วขามีรากฐานงานวิจัย แน่นเปียเปียเปียนะะของเรานี่แล้วแต่ลมพัดลมเพนะวันนี้ลมแผ่นดินไหวเนปาลกําลังมาผมว่าเดี๋ยวปลายปีนี้น่าจะมีทุนแผ่นดินไหวเยอะชัวนะ่เมื่อสองปีที่แล้วสามปีที่แล้วน้ําท่วมนะเห็นไหมมีทุนเรื่องแหล่งน้ํามาเพียบนะเราพยายามเปลี่ยนสีตัวเราเองนะะเพราะเราคงเปลี่ยน environment คนอื่นให้เข้ากับเราไม่ได้นะะ อันที่สองครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามหรือสี่คืออะไรฮะคือเรามีตัวเราหนึ่งคนแล้วก็เรามีอีกคนหนึ่งที่ประสบปัญหาชะตากรรมเดียวกับเราอีกหนึ่งคนเรามารวมกันเนี่ยมันจะสามารถสร้างงานได้มากกว่าสองชิ้นอย่างเช่นผมเขียนงานไปปุ๊บเกือบได้ตีพิมพ์ละเกือบได้สมมตุติจุดจุดเหปเปอร์ก็เท่ากับศูน เพื่อนอีกคนหนึ่งได้0.5เปเปอร์เขาก็เท่ากับศูแต่เราจับมือกันมาสร้างความเด่นอย่างเช่นผมกับอาจารย์เต้ยสมมุติว่าเขาเก่งเรื่อง SEM ผมทำเรื่องเชี s t ์สเต็งในดินถ้าผมเอาเชียร์สเต็งในดินซึ่งตีพิมพ์ไม่ได้หรอกแต่ถ้าผมเอารูปถ่ายอาจารย์เต้ยพี่ไปส่องดินให้ผมสักรูปสองรูปมาแปะลงไปโอ้โหเปเปอร์ในฟิลผมไฮโซขึ้นมากระทันหันเลย อันนี้พูดเรื่องจริงผมได้ตีพิมพ์ไอซาเลยกับกันเปเปอร์ของอาจารย์เต้ยเขามีแต่สองกล้องสองกล้องสองกล้องถ้าผมเอาไปในแลบผม modify shear s t r e n g t ขึ้นมาหน่อยเปเปอร์ของอาจารย์เต้ยไฮโซขึ้นมากระทันหันเลยเพราะในฟิ์เขาก็มีแต่สองกล้องสองกล้องยังไม่มีเรื่อง mechanical property สมมตินี่ผมยกตัวอย่างหนึ่งบวกหนึ่งเราอาจจะได้สาม เพราะมันอาจจะมีคอมบิเนชันขึ้นมาใหม่และอีกเปเปอร์หนึ่งยพยาพยามพยายามพยายามทำอย่างเงี้ยหาคนที่เกือบๆได้แล้วเหมือนกันหลักตอนแรกผมก็เกือบๆได้เกือบทุกเปเปอร์นะส,สมมติส่งไปสิบส่งไปสิบเจอร์ a นนะฮะได้สองได้สามหลังๆส่งไปสิบได้ขึ้นมาดีขึ้นได้เจ็ดได้แปด t e of accept นะมันมันต้องมันต้องมีอย่างเงี้ยครับมันต้องมี คนที่ร่วมชะตากรรมกับเรานะที่คอร์สฟิลกันแล้วไปสร้างความเด่นให้อีกฟิลหนึ่งเขาก็จะมาสร้างความเด่นให้กับฟิลเรานะประมาณนี้อันสุดท้ายนะฮะเป้าหมายชีวิตของการเป็นอาจารย์แน่นอนทุกคนต้องเซฟก่อนนะต้องเซฟคือพาตัวเองให้ได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้ายของตอนอายุ60นะไม่ไม่ไม่โดนต่อไม่ต่อสัญญานะฮะคือในปัจจุบันก็ต้องได้รอสออย่างน้อย ถูกไหมถ้าเป็นทุกคนกคงเป็นพนักง,งานมหาลัยเกือบหมดแล้วนะก็ต้องได้รอสอนะอันนี้อันแรกสุดนะทำไงให้ได้รอสอนะอันที่2คือได้รับการยกย่องเชิดชูกเกียรติไม่ว่าจะเป็นสักอินเทอร์เนียในระดับคณะนะหรือในระดับมหาลายัยนะที่เขาเพิ่งแจกรางวัลไปในครบหนึ่งปีหรือเป็นหน่วยงานภายนอกยิ่งดีระดับประเทศระดับชาติระดับโลกสมมติถ้าได้ขอหนึ่งรางวัล ก่อนเกษียณนะจะได้มีรูปถ่ายสวยๆนะเอาไว้โมโลูกนี่ไงนะนะนะต่อไปก็คือโปรโมชั่นที่นอกเหนือไปจากเซฟโหมดนะก็คือสมมุติว่ารอสอคือเซฟโหมดของเราก็อาจจะต้องเป็นสอให้ได้หรืออาจจะเป็นตำแหน่งบริหารอื่นนะบางคนอาจจะเก่งด้านบริหารอยากเป็นหัวหน้าภาคสักครั้งนึงในชีวิตอยากเป็นผู้ำนวยการสำนัก สักสำนักหนึ่งในชีวิตอ,อยากเป็นคณะบดีสักครั้งหนึ่งในชีวิตหรือบางคนก้าวไปถึงอยากเป็นอธิการบดีครั้งหนึ่งในชีวิตนะลองอธิการหรืออะไรก็ตามนะนี่ก็อีกสเต็ปหนึ่งนะของการเป้าหมายของเป็นอาจารย์นะแล้วก็อันถัดไปคือมีอาณาจักรเป็นของตัวเองเพราะว่าหัวหน้าภาควนการคณะบดีอธิการนี่มีมีสมัยมันมีวาระนะถ้ามีอาณาจักรของตัวเองผมว่า เกือบจะเป็นของเราไปตลอดชีวิตการทำงานเจ้าของแ l a ก็จริงๆมันกะ็มีวาระเลยนะแต่แต่ผมดูแล้วมันคงไม่เปลี่ยนหรอกเออถ้าเป็นพออายหรือ CE ก็เป็นไปตลอดจนเกษียณแี้ยบางคนต่ออายุ65หลังต่ออายุยังเป็นที่ปรึกษาอยู่เลยเอออะไรอย่างนั้นนะอันนี้ก็สุดยอดที่สุดละนะแล้วก็อันที่ดีที่สุดเลยอันที่ดีที่สุดเยี่ยมยอดที่สุดก็คือ เดินมาทำงานทุกวันเนี่ยเราตื่นขึ้นมาทำงานทุกวันแล้วอยากมาทำงานคือมีความสุขมีความสุขตื่นขึ้นมาฝันว่าเราทำงานแล้วก็เออสนุกจังเลยพรุ่งนี้อยากไปทำงานจังเลยอันเนี้ยสุดยอดนะถ้าตื่นขึ้นมาแล้วโอ้ไม่อยากเลยเดี๋ยวไปเจอคณะบดีทวงงานไม่เอาไม่เอาเจอไปเจอหัวหน้าภาคทวงไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเข้าประตูหนีไฟดีกว่าอย่างเงี้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว,ไไหวนะ อันนี้ผมว่าเราต้องตอบอันนี้ก่อนสุดยอดที่สุดละนะฮะผมสกิปอันนี้แล้วกันฮะตอนแรกก็เตรียมมาว่าจะยกตัวอย่างว่างานวิจัยที่ผมเปลี่ยนสีเป็นยังไงผมสกิปแล้วกันนะฮะเพราะว่าใช้เวลามาพอสมควรแล้วเดี๋ยวต่อให้อาจารย์ประมวลนะครับโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์สุเชษนะคะก็เดี๋ยวท่านถัดไปนะคะก็เรียนเชิญท่านอาจารย์ประมวลมาเล่าสู่กันฟังคะ่ะในเรื่องของการเป็นอาจารย์ที่จุฬา ก็รางวัลสักอินเทเนียนะคะจริงเรายังเปิดรับสมัครได้ถึงวันที่6พฤษภานะคะก็เรียนเชิญน,นะคะถ้าอาจารย์เห็นใครดูมีแววนะคะเรามีหลายด้านด้วยกันทั้งการเรียนการสอนวิจัยนะะดูแลพัฒนานิสิตนะคะแล้วก็การบริหารนะคะค่ะขอเรียนเชิญท่านจมาประมวลคะ่ะเดี๋ยวไปนั่งจริงเรื่องเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเป็นภาพสะท้อนอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะครับผมใช้ว่าเป,เป็นอีกมุมนึง ไม่อยากเล่าเรื่องเดียวกับเมื่อเช้านี้เพราะว่าถือว่าพวกเราก็คงมีประสบการณ์ทํางานมาส,สักระยะหนึ่งนะครับก็เลยจะขอญาตเล่าอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งแล้วก็ประเด็นที่เล่าอาจจะสร้างสร้างมุมให้ถกเถียงกันนะครับว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันมันเวิร์กไม่เวิร์กมันควรทําไม่ควรทําซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าถ้ามีการถกเถียงกันในเรื่องเหล่านี้ก็น่าจะทําให้หลายอย่างชัดเจนแล้วก็ดูมีมิติอะไรให้ให,ใ,หใ,หให้คิดเจอขึ้น คือโดยส่วนตัวผมผมรับทำงานที่ที่วิศวะจุฬาเนี่ยครับมาตั้งแต่ปี2 5 3 7ถึงตอนนี้ก็21ปีเต็มนะครับอ,อ,อยากแบ่งช่วงชีวิตของตัวเองเออกเป็น2ช่วงช่วงก่อนไปเรียนปริญญาเอกกับหลังเรียนปริญญาเอกผมไปเรียนปริญญาเอกปี2001กลับมา2004ก็น่าจะเป็นปีเดียวกับที่อาจารย์สุเชษกลับมา10ปีผ่านไปผมยังเป็นผอเหมือนเดิมอาจารย์สุเชษขึ้นเป็นสอเรียบร้อยนะครับ อาจจะมีมุมซึ่งก็ต้องเรียนตรงๆว่าผมอาจจะคิดไม่ค่อยเหมือนอาจารย์สุเชตสักเท่าไหร่นะครับช่วงเวลาที่เรียนหนังสือที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับบังเอิญโปรเฟสเซอร์ที่ดูแลผมเนี่ยเป็นโปรเฟสเซอร์ที่โตกเกียวเทคแล้วท่านก็อยู่ในกลุ่มมาเฟียประจำมหาวิทยาลัยที่เรียกว่าเป็นมาเฟียเพราะว่ามีเครือข่ายแกจะมีเครือข่ายอาจารย์เครือข่ายสมาคมเครือข่ายนักวิชาการในญี่ปุ่นและในต่างประเทศเแกมีใหญ่มาก รเฟสเซอร์ผมจัดประชุมวิชาการทุกปีทุกปีและทุกปีที่จัดก็จะเอานักเรียนในห้องแลบเนี่ยแหละครับนักเรียนโทรนักเรียนเอกเนี่ยมาช่วยจัดประชุมวิชาการผมเป็นส่วนหนึ่งซึ่งถูกแกมอบหมายให้ช่วยจัดประชุมวิชาการเป็นระยะระยะช่วงเวลา3ปีที่อยู่ที่นั่นก็ช่วยแก p ซนต์เปเ a p e r พูดง่ายคือทําตัวเป็นเป็น p r i ตอ e r ที่ดีแกสั่งให้เขียน paper ก็เขียนเปอร์3ปีก็เขียนมา 10, 10กว่าฉบับก็นั่งเขียนไปกลับมาถึงเมืองไทยปี4-7ความ เรียกว่าโอกาสแล้วกันครับปี47กลับมาใหม่ๆเลยนะครับก็มีหน่วยงานหนึ่งชื่อ TSEB ไม่คไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินหรือเปล่า T C E B TSEB TSEB เป็นสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาตินะครับ TSEB เนี่ยเป็นองค์กรมหาชนก่อนหน้านั้นเนี่ย TSEB เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของของผู้ประกอบการหลายๆกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโรงแรมไม่ว่าจะเป็นพวกอีเวนต์ออแกไนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกเนี้ยนะครับแล้วก็เกิดขึ้นเป็นสมาคมหนึ่งเรียกสมาคม TICA T I C A นะครับ หลังจากเกิดขึ้นของทิก้าก็มีการจัดตั้งไอ้ตัวทีเซปขึ้นมาปีนั้นทีเซปจ,จัดสัมมนาขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็เชิญอาจารย์ล่อนใบล่อนล่อนใบเชิญมาให้ไปร่วมฟังสมัสมมนาสัมมนาจัดขึ้นที่หัวหินแล้วก็นคนปรปฐมพูดง่ายงคอนเซปคืออยู่กันประมาณ3 4ี่วัน3าวัน4ี่วันนะครับไม่ได้ทำเลยเลยพาอาจารย์ประมาณสักกลุ่มนั้นก็น่าจะผมว่าน่าจะร้อยชีวิตบ้างไปกินดีอยู่ดีตามโรงแรมต่างๆนะครับที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกใหญ่ๆ เป้าหมายของ t c e ซคือเขาก็พยายามจะคอนวินส์ให้เห็นว่ามีอุตสาหกรรมตัวหนึ่งซึ่งตลาดนานาชาติสนใจเราเรียกอุตสาหกรรมนี้ว่า MICE M, ICE, M I C E มันมาจาก Meeting Incentive Exhibition Convention นะครับสตัวคอนเซปที่เขาเล่าให้ฟังก็คือว่าในประเทศที่มีความเจริญทางวิชาการจะมีการเอาไอ้ธุรกิจตัวนี้เป็นตัวนำเพราะว่ามันสามารถเจเนเรตอินคัมได้เป็นก้อนระดับบิลเลียนหลายๆพันล้านแล้วแต่ว่าประเทศกลุ่มไหน อเมริกาทำเยอะฮ่องกงออสเตรเลียสิงคโปร์ทำเยอะนะครับคอนเซ็ปต์ไม่มีอะไรมากครับไอส้สอย่างที่บอกเป็นมิ팅อินเซนティブคอนเคนเวชชั่นเอ็กซิบิชันคืออะไรปีนั้นที่ผมรับรับฟังมิ팅ก็คือกลุ่มกลุ่มพวกบริษัทที่เขาจะจัดประชุมเหมือนที่เราทำเนี่ยอันนี้ก็เรียกเป็นเป็นกลุ่มมิ팅คือเราไม่มิ팅กันในในมหาวิทยาลายัยเราก็จะไปมิ팅ตามโรงแรมนะครับอินเซนティブพวกนี้ก็คือพวกกลุ่มกลุ่มธุรกิจค้าตรงทั้งหลายแหล่ที่เวลาอ่าถ้ายอดขายเกินเท่านี้ปุ๊บ พาทัวร์ต่างประเทศ3วัน4คืนว่างไปนะครับคอนเวนชั่นก็คือพวกจัดประชุมจัดจัดงานเอ็กซ์โปงานอะไรพวกนี้ครับแล้วก็รวมไปถึงพวกเอ็กซิบิชันที่ทำคล้ายๆกับไอ้พวกมอเตอร์เอ็กซ์โปมอเตอร์โชว์อะไรพวกนี้นะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยครับอย่านึกว่าเรื่องเล่นๆเ,เขามองกันอย่างนี้เอาง่ายๆสมมติว่าเรา,เราส่งเปเปอร์แล้วไปตีพิมพ์ในในอเมริกาค่าใช้จ่ายตั้งแต่ค่าลงทะเบียนค่ากินอยู่ค่าเดินทางหย,ยาบๆคนหนึ่งประมาณแสนหนึ่งหว,หวยก็คือแสนหนึ่งนะครับแล้วพวกนี้เวลาจัดประชุมเล็ก อยู่กัน3-400คนเอาคูณเลยครับ1 0 0 0 0แสนคูณ100คนคูณ100คนคูณ200คนงานประชุมวิชาการอันหนึ่งซึ่งผมเคยไปนะครับเป็นของ i ิกกราฟไม่แน่ใจว่าภาคคอมน่าจะรู้จักสิกกราฟมันมาจาก s p e c i a l i n t e r e s t in t e r p s t g r o u p i n graphics เนี่ยครับจัดขึ้นที่ชิคาโกทุกปีแต่ละปีจะมีคนไปอัดเทนประมาณ65,000คนโดยประมาณ แต่ละคนก็คือจ่ายค่าลงทะเบียนประมาณแสนกว่าบาทที่ว่าเนี่ยรวมค่าเดินทางค่ากินอยู่เขามองว่าเงินก้อนนี้นะครับถ้าเกิดว่าสามารถจัดได้เรื่อยๆก็จะเจเนเรตอินคัมให้กับประเทศเจเนเรตอินคัมให้กับตัวมหาวิทยาลัย,ลลยที่ที่เป็นคนทําผมรับฟังเรื่องนี้จากทีเซปครั้งแรกโอ้โหโหัวใจพองโตเฮ้ยต้องทําได้เลยวะปี4 7เจฟังเรื่องนี้ปุ๊บปีนั้นอาจารย์ดารงคุณพ่อของอาจารย์หลินเป็นหัวหน้าภาคผมกุ้ยกับอาจารย์ดำรงอาจารย์ ถ้าเราต้องการจะสร้างเวทีเพื่อให้มีนักวิชาการรุ่นใหม่ๆได้เสนอเปเปอร์ด้วยและตัวออร์แกไนเซอร์เนี่ยได้ได้เรียนรู้ที่จะทําอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยเราต้องจัดประชุมวิชาการวงเล็บภาควิชาผมจัดประชุมวิชาการครั้งสุดท้ายปี2525 25. คือเราละทิ้งการจัดประชุมวิชาการมาประมาณ20กว่าปีเพราะว่าไม่ได้เห็นความสําคัญปีนั้นได้จะอันดับลงใบดีอ้าวลุยเลยก็เลยไปคุยกับวงไอเน็ตเวิ เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนักวิชาการด้านไอีที่เขารวมโตกันนะครับเอ้ยจัดประชุมวิชาการแล้วเดี๋ยว i อ e ขอเป็นเจ้าภาพ IE จุฬ e าขอเป็นเจ้าภาพความท้าทายฝันทงเลยประเมินเลือกเบื้องต้นต้องมีเปเปอร์เข้าประชุมประมาณ300เปเปอร์อัพถ้า300อเปเปอร์อัพคิดเปเปอร์ละ3,500คูณ้าไปเลยนะครับบวกกับไปวิ่งเต้นหาสปอนเซอร์ประชุมวิชาการอันนั้นเนี่ยต้องการกผมตั้งใจว่าต้องการจะยกระดับให้มันให้มันเป็นอะไรที่ น่าจะคุยได้คุยได้เต็มปากว่าเทียบเท่าระดับ international ตั้งใจว่าจะทําแต่การที่เพิ่งเรียนหนังสือจบปีเอกกลับมาใหม่แล้วมาจัดประชุมวิชาการครั้งแรกไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็ต้องการความร่วมมือกับทั้งอาจารย์ในภาคทั้งอาจารย์ที่อยู่ในเครือข่ายไอทั่วประเทศเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายก็ตั้งงบประมาณปีนั้นประมาณล้านสองล้านสองครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากค่าลงทะเบียนอีกครึ่งหนึ่งคือขอสปอนเซอร์ก็วิ่งเต้นครับไปหาปูนซีเมนต์ไทยไปหาปตทไปหา บริษัทพวกนี้เพื่อเพื่อหาเงินทุนมานะครับก็ปรากฏว่าเราก็เลือกเพื่อให้มันกลายเป็น Talk of the Town จัดมันที่ศูนย์ศูนย์การประชุมแห่งชาติสศรกิจเลยไม่เอาโรงแรมเล็กๆไม่อยากทำจัดศูนย์ประชุมสศรกิจเลยนะครับก็ใช้เวลาผ่านไปประมาณอ่ะเลตเซว่า1ปีปลายปีช่วงปลายปี2005ประชุมวิชาการนั้นก็สำเร็จลงเป็นเป็นการสำเร็จลงซึ่งผมกล้าพูดว่าภาพออกมาสวยๆนะครับแล้วก็เลยทำให้ย่ามใจ ปีถัดมาก็เลยคิดว่างั้นขยับขึ้นไปจับอินเตอร์แล้วกันแต่อยู่ดีๆเนี่ยถ้าเราอยากจะจัดประชุมที่มันเป็นโดเมสติกแล้วไปจับอินเตอร์เลยนะครับมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายปีนั้นก็เลยไปแอบกระซิบคุยกับอาจารย์วรทั์อาจารย์วรทั์อยู่ที่ AIT อาจารย์ครับเรามาจัดประชุมร่วมกันดีกว่าคือพูดง่ายๆคือผมแอบจะขอความรู้เรียนรู้จากประสบการณ์อาจารย์วรทัศน์เรื่องการจัดประชุมวิชาการแบบอินเตอร์ซึ่งวงเล็บผมคิดว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเราสู้ a i ไไม่ได้เพราะเขาทำเรื่องนี้มานาาานนกว่เร ปีนั้นสามารถจัดประชุมวิชาการมีคนมาร่วมประชุมประมาณ400คนนะครับครึ่งหนึ่งเป็นปเซสชันภาษาอังกฤษอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นเซสชันภาษาไทยอันนี้เราขยับไปจัดที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลตรงสี่แยกลาดประสงค์นะครับก็วงเงินเป็นหลักล้านอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยทำให้พบอะไรทําให้พบว่าถ้าเราต้องการจะสร้างเวทีคือผมมองภาพแบบนี้นะครับว่าการจะทําให้งานวิชาการมันแข็งแกร่ง ไอ้ลำพังตัวเรานั่งทาวิจัยแล้วตีพิมพ์เปเปอร์แล้วปั๊มเปเปอรนะ์นั่นส่วนหนึ่งก็แปลว่าแต่ละท่านก็คงมีขีดความสามารถที่จะไปทําแต่ถ้าเกิดเรามองย้อนกลับมาหาองค์ขาพยพซึ่งอยู่ภายในภาควิชาเรามองนักเรียนของเรามองหน้ามองตาเราผมคิดว่ามันมีมิติซึ่งผมคิดว่าผมผมรู้สึกสะท้อนใจมากกว่านั้นเวลาเรากลับไปมองดูโครงสร้างของมหาวิทยาลัยดังๆของโลกอย่าง MIT Stanford หรืออะไรพวกนี้นครับพอเราไปดูรายจำนวนนักเรียนเขาผมเปรียบเทียบเลยว่า 60%ของนักเรียนที่ MIT ถ้าไปดูนะครับประมาณ60%อัพเป็นนักเรียนปริญญาเอก PhD 30%คือโทรตรีพอเราย้อนกลับมหาจุฬาเราว60%เป็นนักเรียนปริญญาตรีประมาณเลสเซอสามเป็นโทสิเปร์เ็นเป็นนักเรียนปริญญาเอกแล้วแล้วสามสกสิที่เป็นโทเอกก็กล้าพูดตรงๆว่าไม่ใช่ท็อปไม่ใช่ท็อปแบบท็อปโคตรท็อป ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าเด็กที่เก่งจริงๆถ้าเขามีขีดความสามารถจริงๆผมยังรู้สึกว่าเขาไม่เรียนโทเอกที่เราก็คงมีโอกาสก็ไปแสวงหาทุนเรียนต่อปริญญาโทข้างนอกช่วงเวลาที่ผมเรียนปริญญาเอกอยู่ที่นั่นโปรเฟสเซอร์เล่าให้ฟังเขาบอกว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยทางญี่ปุ่นไอ้คณะกรรมการที่ให้เป็นคนมอบทุนบูโชเนี่ยนะครับที่ให้นักเรียนต่างชาติเป็นนักเรียนกรรมการมีความเห็นตรงกันว่าหลักสูตรปริญญาเอกของญี่ปุ่นจะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ด้วยนักเรียนชาวญี่ปุ่น นั่นคือเหตุผลที่ทําให้นักเรียนมอนบูโชส่วนใหญ่เป็นนักเรียนต่างชาติคือเขาก็ไปดึงหัวกะทิท็อปทอปของแต่ละประเทศไปรวมตัวกันทำวิชาการทำทำทำวิจัยกันที่ญี่ปุน่นคือความความที่เห็นภาพแบบนี้แล้วเวลามองย้อนกลับมาฮ้ยเราจะทำยังไงให,ให้นักเรียน60%ของเราซึ่งเป็นนักเรียนเปญญาตีแล้วเราเราอยากให้คนกลุ่มนี้กลายเป็นแขนขาที่สําคัญในการพัฒนาวิชาการวงเล็บไม่ค่อยอยากฝากความหวังไว้กับเด็กโทเด็กเอกที่เรียนอยู่ที่ภาคโดยเฉพาะบางทีพูดไปเดี๋ยวเหมือนเอาเอาปัญหาที่ภาคมานั่งแฉ เรามีนักเรียนปริญญาเอกตั้งแต่ปีส2สองที่เปิดหลักสูตรมานะครับหยบหยาบสาสิบหคนมัน้งถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดนะครับประมาณ35ิห้าคนที่จบส2บคนจาก35ห้ารีทายไปประมาณ10บกว่าคนคืออยู่อยู่แล้วก็รีทายแล้วก็วนเวียนเดินเข้าเดินออกเนี่ยสามไม้ก็มีเรียนไป5ปีแล้วรีทายกลับเข้ามาใหม่อีกหปีแล้วก็รีทายแล้วกลับมีคนที่จบเนี่ยสามไม้มีคือการมองเห็นภาพแบบนี้เนี่ยทำทำให้เราโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรา ถ้าพูดแบบเอ็กซ์ตรีมพระพุทธเจ้ายัางมีสองแบบเคยได้ยินใช่ไหมครับเป็นเป็นแบบที่ท่านก็บรรลุธรรมชั้นสูงแล้วก็ไปองค์เดียวกับอีกแบบหนึ่งซึ่งเอ่อก็สนใจถ่าย,ายทอดองค์ความรู้เพื่อเอาเก็บเกี่ยวญาติโกโหติกาเดินทางข้ามภพไปสู่นิพพานด้วยกัน <laughs> คือถ้าเราถ้าเราจะมุ่งเป้าโฟกัสวิ่งตรงไปที่การทําผลงานวิชาการ <c oughs> เพื่อปั้มปั้มไปเอิ์อย่างเดียว <c oughs> ผมว่าเราก็ทําได้แต่แต่โดยส่วนตัวนี่เป็นบุค,คลิกส่วนตัวแล้วผมผมทำใจไม่ได้ ก็เลยต้องรู้สึกว่าเฮ้ยทั้งนั้นเราต้องต้องช่วยนสร้างเวทีเพื่อเพื่อให้ให้น้องๆได้มีเวทีเพราะการทําประชุมวิชาการสําหรับผมส่วนหนึ่งคือมันเป็นมันเป็น,นกลไกในการเริ่มสร้างเครือข่ายหนึ่งพัฒนาตัวนักเรียนโทเอกให้รู้จักการต่อล้อต่อเถียงผู้จ่าเชิงวิชาการมีเวทีให้แสดงผลงานแล้วไม่ได้ไปผักภาระเขาอย่างเดียวว่าเฮ้ยถ้าเองไม่ส่งเปเปอร์ลงไปอินเตอร์คอนเฟอเรนซ์หรือว่าไปเจอเนอระดับนานาชาติเองไม่จบ คือแบบนี้มันเหมือนไปผักภาระเขาโดยที่เราไม่สร้างกลไกที่จะสนับสนุนเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยคิดว่าจะจะต้องหาทางพยายามทําให้กลไกแบบนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยให้ได้ด้วยก็เลยพยายามทําประชุมวิชาการแต่ก็พบว่าหืดขึ้นคอกว่าที่คิดเยอะเพราะว่าในระหว่างที่ทํานึกภาพนะครับระหว่างการเขียนเปเปอร์ไปตีพิมพ์กับการสร้างประชุมวิชาการ2ออย่างนี้งานเหนื่อยคนละแบบเหนื่อยคนละแบบตั้งแต่ไปวิ่งเต้นหาสปอนเซอร์จัดงานต่ออะไรต่อมีอะไรทำเดต้าเบสทำเรื่อง การรีวิวรีวิวเปเปอร์ซึ่งถ้าเรื่องนี้สามารถทําความเข้าใจแล้วก็แล้วก็ขยายความได้การต่อยอดไปสู่การทำเจอร์แนลทำวรารสารซึ่งผมเชื่อว่าอาจารย์อาจารย์สุธิชัยก็คงจะปวดหวัวอยู่ตอนนี้เรื่องเจอร์แนลของคณะหรืออะไรพวกนี้วงเล็บส่วนตัวในสมัยนูน้นเคยเคยคิดขยายความไปถึงการทำไอประชุมวิชาการแบบไอเน็ตเวิร์กจนกระทั่งกลายเป็นวรารสารด้านอุสาวิศวกรรมอุตสาหการกรแบบในประเทศอะไรนียมันไปไม่ได้ครับมันมันมันไปแล้วมันตันเหตุที่มันตันเพราะ ก็โดนใช้คาว่าอะไรดีภาระและกันเฮ้ยประชุมวิชาการจัดไปทําไมจัดไปก็ไม่ได้เขาเป็นผลงานคุณทําไปคุณก็เหนื่อยเปล่าไปเปอร์เมืองไทยไปตีพิมพ์เลยเสียเวลาไปนู่นดีกว่า ISI s c o p อ s ัประชุมวิชาการเมืองไทยส่งไปแม่งก็ไม่ได้เขาคือคือภาพมันเป็นอะไรที่มันขัดแย้งในตัวมันเองในขณะที่สมัยที่ผมอยู่ที่ญี่ปุ่นโปรเฟสเซอร์ไม่ได้สอนแบบนี้โปรเฟสเซอร์บอกเฮ้ย ถ้าอยู่จะเท่าจะทําความเข้าใจกับกิจกรรมทางวิชาการอยู่ต้องสร้างสนามให้นักวิชาการในเมืองไทยมันถูกกระตุน้นแล้วพูดคุยกันมีเวทีนั่งคุยกันแลกเปลี่ยนกันมันต้องเกิดแทร็กซึ่งแปลว่าวิชาการที่แบบเออทำเพื่อประเทศของอยูเองอีกส่วนหนึ่งเพื่อจะเป็นที่เล็กเคิไน์ในระดับนานาชาติคือมันต้องมีแทร็กสองแทร็กสามแทร็กสี่แทร็กคู่ขนานกันไปไม่ได้มีแทร็กเดียวไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องวิ่งไปสู่ ISI s c o r e p สก s ที่เดียวนี่คือมุมที่ผมที่ผมถูกสั่งสอนมาก็เลกเลลยยยก็คคคววายาาามมมมีพแบบนนัั้ปญหื ผมฝืนผมฝืนความรู้สึกตัวเองได้ประมาณสองปีแล้วไปต่อลําบากเพราะแม่งเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยมากนะครับเหนื่อยเพราะว่ามีอาจารย์ในภาคหลายคนพูดมาไม่อยากส,น,สนับสนุนให้ทําประชุมวิชาการหรอกเสียเวลาพวกคุณไปก็ไปนั่งคุยๆโ,โม้โมส่งเปเปอร์ไปลงคอนเฟอเรนซ์โอ้ยเสียเวลาไปเที่ยวกันเนี่ยวะไม่ไม่ได้มานั่งทําอะไรคือผมกับไม่มองเห็นภาพแบบนั้นเพราะผมคิดว่าการที่เราถ้าเราสามารถสร้างเครือข่ายได้ดีรู้จักคนในวงการเอานักเรียนโทเอกเรามาแล้วเป็นที่รู้จักอ่าคนที่สวทชคือคนนี้นะ คนที่กระทรวงวิทย์เป็นแบบนี้นะที่กเกษตรทํางานแบบนี้นะที่รากระบังทํางานแบบนี้นะมันก็จะทําให้เราเริ่มเริ่มเห็นอะไรบางอย่างแล้วเวลาที่เราจะไปจับมือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยร,ร่วมกันทาวิชาการผมเชื่อว่าเนี่เป็นกลไกที่สําคัญแต่ความที่ทนเหนื่อยอยู่2ปีแล้วสึกว่าฝืนไม่ไหวละความโชคดีของผมคือจังหวะทําทวิชาผมทําประชุมวิชาการวิชาการอยู่ประมาณ4 7 4เจ็ดสี่แปดสี่แปดสี่เก้าปีห้าศูนย์อาจารย์สมพงษ์ ที่ภาคโยธาซึ่งตอนนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันการขนส่งสถาบันการขนส่งของจุฬาเนี่ยครับเป็นสถานะเทียบเท่ากับคณะแต่ว่าไม่มีการเรียนการสอนเน้นการทําวิจัยอาจารย์สมพงศ์ติดต่อมาทิภาะประมวลว่างเปล่ามาช่วยเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของสถาบันการขนส่งหน่อยเข้าไปถึงปุ๊บแกก็ส่งโปรเจกต์แรกมาช่วยทําวิจัยหน่อยละกันสิ่งที่อยากให้ทําคือเรื่องอการทาเบสต์มาร์กิ้งว่าอุตสาหกรรมต่อเรือในเมืองไทยเทียบกับอุตสาหกรรมต่อเรือในต่างประเทศ ขีดความสามารถของไทยเนี่ยควรจะส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเรือหรือเปล่าภาพในหัวผมณปีนั้นปี50เราเห็นภาพว่าอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะครับรวมไปถึงประเทศใหญ่ๆในโลกเนี่ยเวลาเขาจะพัฒนาอุตสาหกรรมหรือวิชาการในประเทศตัวเองจะถูกหลีดด้วยอุตสาหกรรมหนักๆอย่างน้อย3เรื่องเรือรถไฟเครื่องบินเพราะไอ้สามอุตสาหกรรมเนี่ยครับถ้าเกิดได้มันเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำาครับต้นน้ําก็คืออะไรวัสดุศาสตร์เหล็ก พลาสติกยางไฟฟงไฟฟ้าอะไรเต็มไม่หมดเลยเพราะงั้นไอ้ประเทศที่มันเป็นเจ้าของเทคนโนโลยีใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มหลีดจากไอ้ไอ้สังคสาหกรรมใหญ่ๆแบบเนี้ยผมยังฝันอยู่นะครับโปรดตอนนี้วันทุกวันเนี้ยจนถึงตอนเนี้ยทำเรือทํารถไฟไปแล้วเหลือเครื่องบินถ้ามีใครเลสประเด็นเรื่องประเทศไทยต้องการจะผลิตเครื่องบินผมจะรีบส่งโพรโพโซไปเลยว่าโปรเจกต์แบบนี้น่าทำเพราะถ้าเกิดมันเกิดแปลว่ามันจะมีอนุอนิสงยาวๆขึ้นมาเต็มเลยปีนั้นอาจารย์สมพงษ์ชวนทําวิจัยเรื่องนี้โดยที่แกก็เล่าให้ฟังว่าไอ้โพรโพโซ มันถูกส่งมาจากกระทรวงอุตสาหกรรมส่งไปที่าภาคเครื่องกลเรือก่อนอาจารย์ที่เครื่องกลเรือ,อเราเนี่ยปฏิเสธบอกวิจัยแบบนี้ยากไม่ทําทําลําบากเป็นไปไม่ได้ผมอ่าน T.O.R เออเรื่องนี้น่าทำแล้วคิดว่าน่าสนใจเพราะมองเป็นการมองภาพของอุตสาหกรรมทั้งตัวก็เลยอ่ะงยยื่นโพลโพโซแต่การทําวิจัยเรื่องนี้สําหรับผมนับปีนั้นนะครับเนื่องจากผมจะแอบอธิบายให้ฟังก่อนว่าโดยพื้นฐานผมเรียนตรีโทอุตสาหกรร ะลึ่งไปเรียนปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ี่โตเกียวเทคไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับพอกลับมาปุ๊บพอแกยื่นโครงการมากลับกลายเป็นเรือ่องเรือไม่ดูเรื่องเรือเลยแต่ความรู้สึกส่วนตัวคือถ้าเรามองมันเป็นกล่องอะ่ะโอเคมันก็มีมีกระบวนการอะไรก็แล้วแต่ก็ไปหาความรู้เอาอินพุตคืออะไรเดี๋ยวก็ไปแสวงหาเอาเอา,เอาพุตก็เป็นเรือเดี๋ยวก็ไปว่าเอานะครับก็เลยชักชวนอาจารย์ต่างคณะปีนั้นชวนอาจารย์ที่ที่รัฐศาสตร์อาจารย์วันชัยนะครับมาช่วยวิเคราะห์เรื่องนโยบายของชาติ ต้องยอมรับเวลาคุยเรื่องนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์กรของรัฐนะครับกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมไอ้พวกเนี้ยเราไม่รู้เรื่องหรอกเราสู้อาจารย์ฝั่งรัฐศาสตร์ไม่ได้ก็ต้องการอาจารย์ที่รัฐศาสตร์มาช่วยกันถอดรหัสเรื่องนี้ผมชวนอาจารย์ที่บัญชีดูเรื่องการเงินอะไรต่อไม่ไรโปรเจกต์นั้นจบลงใช้เวลาทํหนึ่งปีเป็นโปรเจกต์แรกที่ที่ยื่นโปรโพโซขอต่างเอง กรอบวงเงินปีนั้นจําได้ว่าได้เงินมาประมาณสี่ล้านเป็นโปรเจกต์แรกที่เริ่มทําแล้วก็พอหลังจากได้โปรเจกต์นั้นมาปุ๊บมันก็จะเริ่มาการขอโครงการแม่งกระจอกนี่หว่าทาได้แต่ว่าความสนุกแล้วก็ความความพิเศษที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจเพราะมันเริ่มเป็นโครงการแรกที่ผมเห็นความสัมพันธ์ของการทําวิจัยแบบที่เป็นมัลติดิสซิปลินารีเพราะเราต้องการความร่วมมือกันระหว่างข้ามสาขาหลายๆสาขาและการทําแบบนั้นได้ได้เยอะๆแปลว่าอะไรแปลว่า เรามีมิติที่เราได้ได,ได้ได้มองภาพเรื่องนี้หลายตัวแล้วก็เริ่มเห็นประโยชน์ว่าเฮ้ยะระยะยาวไอ้ศาสตร์แบบที่มันเป็นแบบนี้มันน่าจะขยายความมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความโชคดีคือปีถัด,ถดมาหลังจากจบโครงการนี้ลงปับ๊บเริ่มรู้จักคนที่กระทรวงอุตสาหกรรมเขาก็เลยยื่นโปรเจกต์ที่2มาให้ตอนปี5 3 5 2 5 3าแถวนั้นนะครับให้มาทำสตัทดี้เรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าในประเทศไทยปีนั้นยังไม่มีใครในประเทศไทยพูดเรื่องอุตสาหกรรมรถไฟฟ้า นะครับยังไม่มีการเกิดขึ้นของไอ้เรื่อง2ล้านล้าน3.4ล้านล้านยังไม่มีใครพูดถึงเป็นช่วงเวลาที่ถนนทุกสายมุ่งไปสู่รถไฟฟ้า10ส,สายนะครับที่ที่ช่วงนั้นรัฐบาลทั้งรัฐบาลคุณทักษิณรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์กำลังพยายามแย่งซีนกันผมทําโครงการนี้เสร็จตอนแถวๆปี5้สองช่วงนั้นช่วงรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เป็นเป็นนายกมีโอกาสไปนําเสนอไอเดียผลการศึกษาเนี่ยในเวทีที่มีรัฐมนตรีนั่งสองคนสามคนมันก็เลยทําให้ เ,ออเริ่มเป็นที่รู้จักปี53ต่อกันกระทรวงวิทยาศาสตร์เห็นผมรู้เรื่องรถไฟก็เลยส่งมอบโปรเจกต์มาทำให้ทำสต๊าดี้เรื่องเกี่ยวกับอัตรากําลังคนที่จะเป็นบุลคลากรสายวิชาชีพที่จะต้องทํางานอยู่ในอุตสาหกรรมรถไฟเนี่ยต้องการเยอะแค่ไหนเพราะว่าถ้าถ้าโปรเจกต์ไปในอนาคตนึกภาพนะครับ BTS MRT Airport Link เนี่ยเขามีบุลคลากรที่เป็นช่างเทคนิคที่จําเป็นต้องมีไม่ว่าจะเป็นช่างเจียรรางช่างซ่อมบํารุง ตัวรถอนัสัญญาณงานระบบรางอะไรพวกนี้นะครับสิ่งที่น่ากลัวคือพวก B T S M R T Airport l i n k เ,เขาไม่อยากบอกตัวเลขพวกนี้หรอกเพราะั้นรัฐบาลไม่มีตัวเลขอะไรไปไป,ไปโปรเจกต์เลยว่าถ้ามันเกิดสิสายในอนาคตเนี่ยต้องการใช้คนอีกเท่าไหร่ก็อ่ะประมวลช่วยไปทำสตัตดี้เรื่องนี้หน่อยก็ออกแรงทำเรื่องนี้ให้ต่อที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ความที่มันทำโปรเจกต์แบบนี้มาต่อเนื่องสามโครงการนี้ครับแล้วก็เป็นเหตุให้ทาง ผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐสภาก็เริ่มเป็นที่เล็กนสองสมปีที่แล้วช่วงประมาณปี54ี่มั้งครับก็มีเทียบเชิญมาให้ไปเป็น,ปน,ปนที่ปรึกษากรรมธิการคมนาคมในรัฐสภาหัหวโตเป็นสสพักประชาธิปัตย์หน้าที่หลักๆตอนนู้นอาจารย์ชัดชาติทำอะไรมาก็แล้วแต่ไปทำสตั u ดี้มาแล้วก็ดีเฟนดีเฟนในนามประชาธิปัตย์เพื่อให้เห็นว่าออโครงการทั้งสองโครงการนี้ข้อดีข้อเสียคืออะไรแต่วงเล็บมันก็มีดีเทลมันอยู่ว่าว่าเวลา เราพยายามจะโฟกัสไปที่งานวิชาการภาคการเมืองเขาก็จะมีมีมุมมองแบบภาคการเมืองซึ่งทําให้เวลาอะไรบางอย่างที่ถกเถียงกันในรัฐสภาข้างนอกเวลาออกทีวีจะไม่เคยได้เห็นสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีทางได้เห็นเพราะว่ามันก็มีมิติที่เขาเขาถกเถียงกันผมเริ่มพบว่างานวิชาการที่เคยทำทำ,ทำอยู่แบบช่วงเรียนปีญญเอกเริ่มเปลี่ยนรูปไปเป็นลักษณะของการทําวิจัยเชิงนโยบายมากขึ้นไอ้งานแบบนี้ครับก็ต้อง ก็ต้องขอบอกเลยตีพิมพ์ยากชิบเป๋งเลยจะไปหาฐานข้อมูล ISI Score ก a s ตีพิมพ์เป็นไปไม่ได้เลยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดหลายๆท่านอาจารย์เชื่อผมเชื่อว่าก็คงเห็นนะครับช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาจะเริ่มเห็นบทบาทที่ผมร่วมกับท่านคณะบดีร่วมกับท่านอาธิการบดีตั้งโตะ๊ะแถลงข่าวในนามจุฬาบ้างเรื่อง a i r p o r t Link ปลอดภยัยไม่ปลอดภยัยเรื่องนโยบายสองล้านล้านของรัฐบาลจะเป็นยังไงรวมไปถึงเมื่อสองสวิที่ผ่านมาก็มีการจัดให้เปิดโลกล้านเกียร์ แล้วก็มาคุยเรื่องวิศวกรรมระบบรางมีดีเทลอะไรต้องคุยบ้างคือไองานแบบอย่างนี้มันก็ต้องการคนที่มีมีความสนใจแล้วก็มองภาพเป็นองค์รวมโปรเจกต์ Project ล่าสุดที่ทําอยู่ตอนนี้นะครับเป็นโปรเจกต์ที่ขอทุนมาจากทางสวทชกาลังให้สังเกตว่าเวลารถไฟเกิดขึ้นแต่ละสายเนี่ยมันจะมีศูนย์ซ่อมบำรุงเกิดขึ้นตามตามวิธีการจัดซื้อ BTS ก็มีศูนย์ซ่อมบำรุง Airport Link ก็มีศูนย์ซ่อมบำรุง MRT ก็มีศูนย์ซ่อมบำรุงมันก็จะมีอุปกรณ์ซ้อๆ ชาวโลกเขาเนี่ยครับเขาไม่มีใครซื้อ3าสาย3 Equipment ที่มันซ้ําๆกันแล้วมาใช้ด้วยกันเพราะว่าการซ่อมบำรุงบางอานันบางอย่าง6ปีมทำครั้งหนึ่งอ่ะเข้าใจความหมายนะครับอย่างกึงล้อหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้กึงทุกวันไม่ได้กึงทุกเดือน6ปีทําครั้งหนึ่งเพราะงั้นภายใต้วิธีการจัดซื้อแบบที่เราทำใบชานสิสายที่เกิดขึ้นในอนาคตก็จะมีอุปกรณ์10 Co p อปปีวางในประเทศไทยเต็มไปหมดเลยฟันธงนะครับถ้ามีมีใครทําอะไรประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีอุปกรณ์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าเยอะสุดในโลกผมฟันธ ก็เลยเสนอทางสวทชไปว่าทีมที่จุฬาเนี่ยจะอยากทำสต๊าดดี้เรื่องนี้ว่าถ้าเราอยากจะหาทางในการแชร์อ้ e q u ป p m e n ์พวกนี้เพื่อให้มันเกิดยูทิลิเซชันของการใช้เครื่องมือจะทำยังไงผมทําคนเดียวไม่ไหวโปรเจกต์แบบนี้ต้องการความร่วมมือกับอาจารย์ต่างภาควิชานะครับเนื่องจากงานซ่อมบารุงมีหลายมิติถ้าดูแลศูนย์ซ่อมบารุงก็ได้อาจารย์วิภาวีที่ IE มาช่วยกันดูมานั่งดูเรื่องเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องการบริหารศูนย์ซ่อมบารุงทำยังไง อยากรู้เรื่องการซ่อมบำรุงตัวรถไฟนะครับอันนี้งานเครื่องกลแน่ๆนแล้วเครื่องกลเราก็ไม่มีภาควิศวกรรมยานออรถไฟก็เลยจําเป็นต้องไปยืมมืออาจารย์นักศิษย์ที่ยันชนมาช่วยดูเพราะว่าคิดว่าน่าจะพอคาบเกี่ยวอยากรู้เรื่องการซ่อมบำรุงตัวระบบอนุสัญญาณตัวระบบคอมพิวเตอร์ที่ไปควบคุมก็ไปยืมมืออาจารย์ชวนอาจารย์พิสนุที่ภาคคอมมาช่วยทำออตัวการจ่ายไฟนะครับเพราะว่าระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับระบบรถไฟเนี่ยครับมันก,ใก็ใช้ไฟของการไฟฟ้านครหลวง ก็ไปเอาอาจารย์ทวัชชัยอาจารย์เตที่ภาคไฟฟ้ามาช่วยมาช่วยกันอ n นาลัยแล้วก็ไปเอาอาจารย์บุญชัยที่โยธามาช่วยอ n นาลัยเรื่องการซ่อมตัวระบบรางนะครับคือแต่ละพาร์จะมีดีเทลของมันซึ่งโดยส่วนตัวไม่รู้ไม่ร,มร,มรู้ไม่รู้ทุกเรื่องแต่หน้าที่ผมคือผมก็ต้องสามารถมองเห็นภาพรวมของปัญหาแล้วก็เพื่อจะสามารถเขียนโ o s โซแล้วก็ยื่นโครงการเนี่ยเป็นในแบบที่เป็นลักษณะโครงการใหญ่เข้าไปที่สวทชทั้งก้อนเนี่ยได้ตังมา7จ็ดล้านห้า เงินไขในการทาก็ประมาณประมาณหนึ่งปีที่ผมพูดเรื่องนี้เมื่อเช้าพูดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับว่ามุมลับกันเวลาที่เรามาทําหนังสือทํางานในฐานะอาจารย์ที่จุฬาเมื่อเช้า,มา,ชาผมแอบถามอาจารย์รุ่นศูถึงหปีไม่เกิน5ปีว่าแต่ท่านสอนหนังสือเทอมหนึ่งกี่วิชาผมคิดเล่นๆว่าถ้าเกิดท่านสอนหนึ่งรายวิชาแบบเต็มๆหนึ่งรายวิชาอาเลสเซว่สามน่วยกิตวิคหนึ่งสอนสักสามชั่วโมงเทอมหนึ่งสัก15สัปดาห์ส5บห้าสามี่สิห้าชั่วโมง คิดค่าสอนสักชั่วโมงละ2 0 0 0ก็เป็นเงินประมาณ4 4,0,000แสนกว่าบาทความหมายที่ผมกำลังจะสื่อสารคือแปลว่าถ้า,ถ,าถ้าปีหนึ่งสอน2 2 3รายวิชาก็เนี่ยคือนั่นคือจำนวนเงินน่าจะแสนกว่าบาทนั่นคือจำนวนเงินที่ท,ที่ที่คิดว่าเป็นรายได้ที่เราควรได้รับจากจุฬาแต่ในมุมกลับกันเราก็ควรจะต้องสามารถเจเนเรตอินคัมป้อนกลับไปที่จุฬาด้วยนะครับนอกเหนือไปจากเรื่องเรื่องการสร้างชื่อเสียงการสร้างเครือข่ายซึ่งเรื่องนี้การการหาเงินทุนวิจัยจากข้างนอกเข้ามาที่จุฬา นอกเหนือไปจากการใช้เงินจากกองทุนราชดาพิเศษสมโพธิ์น่าจะเป็นเรื่องสําคัญแล้วแล้วตัวมหาวิทยาลัยก็พวกเราอ่ะก็น่าจะต้องคอนเซิร์ตเรื่องนี้แล้วก็ช่วยกันคิดนะครับเหนือสิ่งอื่นใดความท้าทายอันหนึ่งซึ่งเมื่อเช้าผมพูดไปลอยๆว่าการหาเงินทุนวิจัยเข้ามาทํางานณนขณะปัจจุบันนะครับจะเริ่มยากขึ้นยากขึ้นเพราะว่าความที่พวกเราส่วนใหญ่รู้ไปถึงอาจารย์รุ่นพี่เราเนี่ยเล่นการเมืองไม่ค่อยเก่งเครือข่าย รวมไปถึงบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไปนั่งอยู่ตามหน่วยงานต่างๆที่เป็นหน่วยงานให้ทุนเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนหมวกจากสียมพภูไปเป็นสีอื่นๆผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะรู้นะยกตัวอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์อาจารย์พิเชษท่านก็มาจากพระจอมเก้าธนบุรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาปัจจุบันก็มาจากพระจอมเก้าธนบุรีนายกวสอทอก็ลากระบัง ล่าสุดทางสวทนที่มีการตั้งอสถาบันไทส์ thais ทอสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ชั้นสูงคนที่นั่งหวัวโต๊ะก็รากกระบังและกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มซึ่งผมว่าเป็นความเคลื่อนไหวซึ่งก็ก็อาจจะสร้างความเสี่ยงให้กับพวกเราอเองเวลาที่ที่จะสร้างพวกโพโซสวยๆแล้วก็ไปดึงเม็ดเงินวิจัยเข้ามาทํางานในในมหาวิทยาลัยเรื่องแบบนี้เป็นเป็นเรื่องซึ่งคงคงต้องต้อง,ต,องต้องทำอะไรบางอย่างควบคู่ไปด้วยผมพูดเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเพราะว่า คิดว่าเรื่องนี้เป็นเป็นประเด็นเป็นประเด็นซึ่งจะบอกว่าละเลยไม่พูดถึงก็คงไม่ดีนะเพราะว่ามันก็เป็นบายโปรดักซึ่งเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการที่เราพยายามจะสร้างงานวิัางานวิชาการอะไรประมาณแบบนี้เพราะงั้นเรื่องแบบนี้ก็คิดว่ามีความสําคัญไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากันแล้วโดยส่วนตัวที่ทุกวันนี้ยังคงไม่พยายามยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการต้องบอกเลยว่าดื้อนะครับดื้อที่ดื้ออยู่เนี่ยเพราะว่าคิดว่าวิธีการที่มหาวิทยาลัยบริหารอยู่ตอนนี้นะครับ ไปโฟกัสที่เอาพุตมากกว่าไปโฟกัสที่ process ความหมายผมคือคือเราไปแบมือของไงว่ายูมีเปเปอร์อะไรหรือเปล่าเพื่อมาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแต่ในระหว่างทางฟ a c ซิลิตี้กัสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งเรากำลังจะสร้างขึ้นมาแล้วก็อำนวยความสะดวกให้นักเรียนตรีนักเรียนโทนักเรียนเอกสามารถพัฒนาตัวเองแล้วกลายเป็นแขนขาต้องยอมรับนะครับว่าการสร้างงานวิชาการระดับที่ที่ตีพิมพ์ได้เนี่ยเราเราต้องการลูกไม้ลูกมือที่ดี ถ้าเราสามารถพัฒนาลูกไม้ลูกมือที่ดีได้งานวิชาการดีๆก็เกิดได้แต่ถ้าเกิดเราเราไม่มีไม่มีกลไกไปพัฒนาเด็กพวกนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้อ่าเองไม่ตีพิมพ์เองก็ไม่จบคืออย่างนี้มันรู้สึกเหมือนใจใจร้ายไปนิดนึงนะครับอยากเล่าเรื่องนี้แล้วก็เปิด,เป,ดเปิดช่องแล้วกันว่าถกเถียงกันนะครับซึ่งถ้าถกเถียงกันก็อาจจะกลายเป็นว่าอ้าวอาจารย์เหนื่อยฟรีนี่หว่าอาจารย์ไม่ยอมขอเรื่องอาจารย์ดิเพราะมันมีมุมอื่นให้ทำต้งเยอะต้งแยะดันทล่งไม่ไปทำ ขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์ประมวลนะคะก็วันนี้เราก็ได้มุมมองนะคะจากทางท่านคณะบดีเองนะคะแล้วก็ทางวิทยากรทั้งสองท่านนะคะทั้งอาจารย์สุเชษ์นะคะแล้วท่านอาจารย์ประมวลนะคะไม่ทราบมีคําถามอะไรไหมคะหรืออยากสนทนาเสวนาอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะให้ทางฝ่ายบริหารช่วยนําไปสู่การพัฒนาเพิ่มเติมเถียงก็ได้เถียงก็ได้ค่ะอาจารย์ประมวลเปิดให้เถียงได้นะคะมีไหมคะโอเค นั้นถ้าไม่มีแสดงว่าเคลียร์คัท นะคะศาสตรทจารย์ดีพูดดีมากนะคะทั้งอาจารย์ะม,มววแล้วก็ทางอาจารย์สุเทพพูดเคลียร์มากนะคะก็วัตถุประสงค์ของวันนี้นะคะจริงๆมีหลักๆอยู่ประมาณ4เรื่องด้วยกันนะคะก็คือเป็นการนําเสนอให้ท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะได้เห็นถึงภาพที่ทางของคณะทั้งในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแล้วก็ทําให้อาจารย์ทุกท่านได้เห็นถึงแนวทางในการเรื่องของการพัฒนาการเรียนการสอนการวิจยัยได้เห็นถึงโครงการต่างๆที่ทางคณะได้ดําเนินการตั้งแต่ปี2 5 5 7นะคะซึ่งก็จะมีเอกสารประกอบอยู่ในในแฟ้มให้ท่านอาจารย์ทุกท่านได้เห็น ที่แล้วนะฝ่ายบริหารทำอะไรไปบ้างนะคะแล้วก็สิ่งที่จำเนินจะดำเนินการในปี2558มีโครงการอะไรบ้าง ะะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะได้ความคิดเห็นจากท่านอาจารย์ mm. เช่นเดียวกันค่ะว่าสิ่งที่เราดําเนินการไปแล้วมีอะไรบ้างที่ท่านรู้สึกประทับใจแล้วมีอะไรบ้างที่ท่านคาดหวังจากฝ่ายบริหารบ้าง mm. ก็อยากจะได้ฟีดแบ็กจากท่านอาจารย์ซึ่งผลลัพธ์ของการสัมมนาในวันนี้จะถูกนําไปเข้าไปสู่การสัมมนาผู้บริหารอีกครั้งในวันที่7วันที่8พฤษภาคมนะคะซึ่งก็เสียงของทุกท่านมีความสําคัญนะคะเพราะทางทีมบริหารจะได้นําไปสู่การปรับ ะะรูปแบบการบริหารได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ตามความคาดหวังของอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วสิ่งที่นักพอดีคาดหวังมากๆก็คือการสร้างกองทัพนะสร้างทัพวิศวะจุฬานำไปสู่เป้าหมายที่สำคัญนะคะความเป็นเลิศแล้วก็ยั่งยืนในสองมุมมองด้วยกันก็คือการผลิตบัณฑิตแล้วก็เรื่องของการสร้างนวัตกรรมชั้นเลิศสำหรับสังคมไทยและสังคมโลกนะคะก็ถ้าค่ะเรนชนค่ะเพิ่ลืมไปเดี๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นว่าผมเล่าเรื่องนี้ปุ๊บแล้วก็ กลับไปแบบมึนๆล่าสุดเท่าที่ทราบนะครับที่ประชุมทบอรวมออไปถึงกพอ,อ,อ,อวิธีการในการกําหนดทางตําแหน่งทางวิชาการจากเดิมซึ่งมันมีอยู่แทร็กเดียวที่ไปน,นับเปเปอร์ตีพิมพ์ในไอซ s c สกอรพลสเข้าใจว่าตอนนี้จะกลายเป็น3ามแทร็กจะมีแทร็กที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับไองานบริการวิชาการที่ซึ่งแต,แต่เขาจะมีประเด็นว่ามันต้องสร้าง Impact กับสังคมถ้าเกิดยกตัวอย่างเช่นประเด็นที่เขาคุยกัน วันนั้นมีโอกาสไปนั่งฟังมีอาจารย์ที่เครื่องกลที่สถาบันพระจอมเกล้าสักแห่งหนึ่งไปทําพัฒนาอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดหนึ่งนะครับก็คือชาวบ้านทาไอ้งานโอทอปอะไรแบบนี้แต่แกก็เอาคอนเซปต์แบบวิศวกรรมไปจับจนกระทั่งไอไอหมู่บ้านเนี่ยเจริญรุ่งเรืองเป็นเรื่องเป็นราวคำถามที่เกิดขึ้นในเวทีนั้นก็คือไอง,งานแบบนี้ไม่สําคัญเหรอแต่งานแบบนี้มันตีพิมพ์ไม่ได้ภายใต้ความคิดว่าถ้าง,งานแบบนี้สําคัญไอคนที่มันทําลงไปนั่งทําพัฒนาแบบนี้เพื่อเพื่อปรับ เพื่อพัฒนาไอ้ฐานสําคัญของประเทศเนี่ยก็ควรจะได้รับการเล็ o ก n i น e ยทางวิชาการด้วยเข้าใจว่าขณะนี้กรอบผ่านแล้วที่เหลือก็อยู่ที่ว่ามหาวิทยาลัยจะแปรรูปออกมาเป็นกระบวนการในการกำหนดตําแหน่งทางวิชาการด้วยวิธีการอื่นเข้าใจว่ามี3ามแทรนะครับเดี๋ยวต้องลองไปลองไปลองเช็คละละเอียดดูครับขอบคุณนะคะ ค่ะก็สุดท้ายหวังว่าวันนี้คงได้สร้างพลังสร้างความหวังให้กับท่านอาจารย์ว่าทางทีมนะคะผู้บริหารเองแล้วก็ทางคณาจารย์ทุกท่านในคณะเนี่ยก็มีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะคะในการพัฒนาคณะนะคะ